ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424แต่ว่าก็เป็นภาพแบบเป็นภาพหรือว่าภาพผสมภาพมิดเมืองนิดหน่อยมันจะไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันชื่อแบบว่าเกิงแคชชัวร์แล้วว่าประมาณเสร็จใหม่เลยตรงกับสไตล์เราไหมก็จริงก็ตรงนะฮะเพราะว่าเนี่ยอย่างชุดอย่างเงี้ยก็เวลาถอดสูทออกมันก็กลายเป็นแบบว่าชุดธรรมดาธรรมดาได้พอใส่สูทปุ๊บก็ต้องเป็นร่วมงานเห็นว่าล่าสุดไปออกร้องเพลง27คอนเสิร์ตเป็นไงบ้างคะเสียงไปเลยฮะแซ่บเลยก็สนุกฮะว่าร้องบอกว่ามันเอามันมากเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกด้วยก็สนุกมากครับกระแสฟีดแบ็กจากแฟนคลับว่าไงบ้างคะก็ดีครับดีครับก็มีคนแบบว่าวันนั้นแฟนคลับก็มาเยอะเราเชียร์อยากจะให้ลูกตัวเองเป็นศิลปินเต็มตัวที่พ่อเชียร์เป็นยังไงบ้างเขาพูดไปนั่นแหละจริงๆแล้วมีโอกาสเราก็อยากแต่ณตอนนี้เราก็ทำงานของเราไปก่อนนะครับแล้วแต่ขึ้นเวทีไปมีแบบทางค่ายไหนมาติดต่ออยากให้ไปลองที่จริงๆก็ยังนะตอนนั้นก็เป็นคอนเสิร์ตสนองมีดนะฮะจะมีโอกาสออกอัลบั้มของเพลงไหมคะพอตอนนี้เราก็ถ่ายละครด้วยนะแต่ถ้ามีโอกาสก็โอเคครับมีแบบถ้าเป็นซิงเกิลมีติดต่อมาบ้างไหมครับก็มีบ้างไหมมันก็พอมีบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รายละเอียดอะไรไม่ต้องคุยกับช่องว่าช่องจะว่ายังไงแล้วหลังจากที่ไปออกเสร็จแล้วเกิดทางช่องว่ายังไงบ้างครับก็เขาแฮปปี้นะฮะเพราะว่าเขาอยากจัดคอนเสิร์ตให้เราแล้วก็ดีมากคอนเสิร์ตวันนั้นเขาบอกว่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยพอดคาสกับอาการแพ้ที่แล้วตอนนี้ถ่ายแล้วเราไปทำอะไรมาหรือเปล่าถ่ายแล้วครับดีมากเพราะว่าไม่ต้องใช้อะไรมากจริงๆแล้วเราไปทาครีมทาอะไรเยอะไงเขาไปหาหมอเขาไม่ให้ทาอะไรเลยก็ทาปกติวันพักหน้าไงบ้างก็ครีมไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ทาครีมอะไรเลยนะแล้วก็แบบว่ากินพวกวิตามินซีเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดปกติวันนึงเราทาครีมกี่ตัวครับเนี่ยพอปกติวันนี้ก็แพ้ไหมก็มันก็มีเยอะฮะเขาให้มาก็ใช้ฮะแสดงว่าใช้หมดเลยสิ่งที่เขาให้มาใช้หมดเลยอันนี้ก็ใช้แบบว่ายาหมอแล้วรู้หรือยังว่าจริงๆแล้วเราแพ้จากตัวไหนที่ใช้เยอะขนาดนี้จริงๆแล้วมันแพ้พวกเครื่องสำอางด้วยแหละแล้วก็แบบว่าทาครีมเยอะแล้วเราเป็นคนหน้ามันไงจริงๆมันก็หายแล้วแหละแต่ว่าพอเราทาครีมเยอะๆมันก็แบบหน้ามันยิ่งมันมันก็เลยยิ่งไม่หายหมอเลยไม่ให้ทาเลยมันก็เลยหายแล้วอย่างนี้เวลาเราออกงานแล้วพอเราต้องทำยังไงเรื่องเครื่องสำอางเพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นของอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้เลยแพ้เครื่องสำอางอะไรแต่ก็ก็คือล้างหน้าให้สะอาดโอเคแล้วเซตตัวเองยังไงครับหลังจากนั้นเราต้องเอาเครื่องสำอางมาเองไหมส่วนอย่างไม่ครับไม่ค่อยครับจริงๆแล้วไม่อยากเอามาเองนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อช่างเขาอยากจะใช้ของเขาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะพกพวกที่ล้างมาเองอะไรเงี้ยพอทำงานเสร็จก็ล้างเลยพอทราบเรื่องของณเดชน์บ้างไหมครับเคยเป็นผู้จัดการเดียวกับพี่เอกแล้วเรื่องเป็นยังไงพอจะทราบบ้างไม่ค่อยรู้นะไม่รู้แล้วเวลาเรารับงานที่เราต้องรับติดต่อผ่านใครผ่านมีผู้จัดการครับมีคนคอยดูแลครับแล้วสมมติเราจะต้องรับงานต้องเสือจากที่แบบว่าคิวแบบเหมือนเราแบบมาร้องเพลงแค่เพลงเดียวแต่ว่าในงานมาให้เราร้องสองเพลงเนี่ยเราต้องติดต่อผ่านใครบ้างก็ส่วนใหญ่ก็คุยกับผู้จัดการนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่างานมันแฮปปี้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มได้อยู่แล้วไม่ต้องมีซีเรียสอย่างเวลาไปโชว์ตัวร้องเพลงแค่สองเพลงให้มันบันดีก็แถมอีกเพลงนึงแล้วกันเลยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะตอบคุยกับผู้จัดการผมอ่ะฉีดอย่างเดียวคือฉีดสิวนะฉีดสิวซะส่วนใหญ่ฮะเพราะผมไม่ค่อยชอบสิวเท่าไหร่เคยไปฉีดแบบว่าให้หน้าแต่งลุคฉีดโบท็อกซ์ไม่เคยคิดว่าฉีดส่วนใหญ่จะฉีดสิวอย่างเดียวฮะปกติเป็นคนตัวแข็งไหมผมอ่ะเป็นคนไม่มีกรามเห็นไหมถ้าฉีดไปที่หน้าผมจะไม่มีกรามหน้ากับคอมันเท่ากันนะไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ไม่ส่วนใหญ่นะฉีดสิวเลเซอร์เราบังคับไปทำไปนั่นแหละเพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบไปทำเท่าไหร่แต่เลเซอร์ก็ทำบ่อยทางผู้จัดการอย่างนี้มอะไรเงี้ยได้พาไปร้าน
ี้ต้องทำเองนะหรือเปล่าเขาไปทำเองพาเราไปส่วนใหญ่ไปทำเองแล้วเป็นไงหรอพี่มีความพอใจไหมครับดีครับมีช่วงหนึ่งอ้วนขึ้นด้วยมีช่วงหนึ่งหน้าบวมอ้วนพอไปฉีดติ่งเนี่ยเหรอครับพี่ไม่ใช่กินเยอะครับแล้วก็กินโปรตีนและฟิตเนสด้วยแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้กินแล้วใช่ลดติ่งกันคือตอนนั้นอ้วนขึ้นกี่ประมาณตอนนั้นประมาณ75ตอนนี้เหลือ72แต่ผู้ชายมันลดแป๊บเดียวมีหนังสือติดต่อมาให้ชมบอดี้อะไรโอ้โหถึงจะผอมลงแต่หุ่นก็ยังไม่ได้ดีนะครับแสดงว่ายังไม่ดีถ้ามีติดต่อสนใจไหมอะไรโอ้แล้วอยากให้หุ่นโอเคก่อนไม่ว่ากันเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทม์ให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว